ครับสวัสดีครับผมคุณกรพัฒน์บอกนะคะมีคนชมคุณว่าข้อมูลคุณดีดีนะคะพูดจาก็ดีดีอ่ะเป็นกำลังใจให้คุณกรพัฒน์นะขอบคุณมากเลยครับผมอ่ะครับตลาดหุ้นตกแล้วมีข้อมูลอะไรหรือเปล่าคะครับคือวันนี้ก็มีความพยายามนะครับที่ดัชนีจะไปเทสที่บริเวณแนวต้านนะครับ1432แต่วันนี้ไปได้ที่ประมาณ1429นะครับแล้วก็ถูกเทคออกมาค่อนข้างแรงเหมือนกันก็ดูเซ็นแบบนี้คงตลาดคงมีการพักนะครับรอผลประชุมโอเปกวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับที่เขาจะมีการประชุมกันนะครับถึงเรื่องการจำกัดนะครับกำลังการผลิตน้ำมันนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ตลาดคิดว่าคงไม่มีการคัดกำลังการผลิตนะครับถ้าคัดจะเป็นเซอร์ไพรส์นะครับเพียงแต่ว่าโดยรวมคิดว่าน่าจะมีการคงกำลังผลิตที่เดิมมากกว่านะครับแล้วสัญญาราคาน้ำมันนะครับหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีภาพที่ชัดเจนขึ้นตอนนี้ภาพของราคาน้ำมันก็เป็นตัวที่พักฐานรอประเด็นนี้ด้วยนะครับนั่นก็ทำให้ตัวหุ้นในกลุ่มน้ำมันเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทวงดัชนีอยู่นะครับส่วนทางกลุ่มแบงก์ที่สลับมาดำดัชนีแทนนะครับเพราะฉะนั้นตลาดโดยรวมก็ถ้ามองข้ามไปวันพรุ่งนี้เองนะครับก็น่าจะเป็นภาพของการพักตัวลงมานะครับอีกสักเล็กน้อยนะครับที่บริเวณแนวรับ1,410 จุดกับ 1,408 นะครับแล้วก็กลับแนวต้านเนี่ยนะครับยังเป็น 1,425 กับ 1,430 อยู่นะครับเรามองข้ามไปเนี่ยผมคิดว่าตลาดคงยื้อตรงนี้นะครับระดับประมาณอีก 2-3 วันนะครับเพื่อที่พยายามเบรกผ่านบริเวณ 1,432 อยู่นะครับภาพตลาดโดยรวมยังเป็นภาพของการพักที่จะขึ้นอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นภาพของการพลิกกลับลงไปครับพักขนาดไหนนะอีกทีสิแนวรับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือ1410กับ1408ครับทุกท่าน1410กับ1408ครับผมเขาบอกว่าแนวรับอะไรนะที่กรพัฒน์เอามาพูดอ่ะแนวรับอะไรเอามาพูดแนวรับครับก็จริงๆก็1408ก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ10วันนะครับผมเส้นค่าเฉลี่ยเนาะครับผมเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับมีคนบอกว่ากรพัฒน์หล่อด้วยโอเคเห็นด้วยขอบคุณมากเลยครับผมแล้วก็จริงๆมีประเด็นหนึ่งนะครับผมอยากแจ้งเตือนกันไว้นิดหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเห็นข้อมูลแล้วก็อาจจะกังวลกันนะครับเพราะมีคนถามผมมาเยอะว่าวันที่15มิถุนายนนี้นะครับมันมีประเด็นของตัว MSCI ที่จะมีการพิจารณานะครับว่าจะนำหุ้นนะครับตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะครับตัวกระดาน A-share นะครับเข้ามารวมในตัว MSCI Asia Emerging Market นะครับก็จะเป็นการพิจารณานะครับในแง่งตัวกฎระเบียบตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยนะครับก็มีภาพของการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่ถูกนำเข้ารอบนี้มุมมองโนราเนี่ยคิดว่ามีโอกาสสูงนะครับที่รอบนี้เนี่ยทาง MSCI นะครับอาจจะให้จีนนะครับผ่านกฎเกณฑ์แล้วก็เข้ามาสู่ในส่วนตัว MSCI Asia Emerging Market ซึ่งตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผลจริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนู่นเลยนะครับพี่บอล31พฤษภาคมของปี2017ก็คืออีก12เดือนข้างหน้านะครับผมอีก12เดือนข้างหน้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับระยะสั้นเนี่ยในวันที่31พฤษภาคมของปี2017เนี่ยถ้าเกิดตัวจีนเองนะครับผ่านกฎเกณฑ์แล้วก็เข้ามารวมจริงๆนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะมีการ allocate ตัวน้ำหนักของตัว MSCI China A share เข้ามาประมาณ 1.1% นะครับซึ่งเงินนะครับที่จะเข้ามาในช่วงวันที่31พฤษภาคมนะครับของปี2017เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราดูวัน effective เนี่ยมันจะเป็นตัวกองทุนแบบ passive fund นะครับก็คือกองทุนที่ลงทุนตามดัชนี MSCI นะครับจะมีการ adjust position เข้ามาก่อนนะครับตรงนั้นเนี่ยผลกระทบโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะอย่างมีนัยสำคัญนะครับเม็ดเงินจะเข้ามาในวันนั้นจริงๆแล้ว อยู่ที่ระดับประมาณ1,243 ล้านเหรียญเข้าในตลาดหุ้นจีนนะครับแล้วก็วันนั้นเองเนี่ยนะครับตัวตลาดหุ้นเกาหลีไต้หวันนะครับอินเดียเป็นกลุ่มที่จะถูกลดน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับมาดูไทยนะครับณวันนั้นเองนะครับก็คืออีก1ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจะถูกลดจากแพสซีฟฟันแค่ประมาณ28ล้านเหรียญที่เป็นไทยบาทก็ไม่ถึงพันล้านบาทนะครับก็อีก1ปีข้างหน้าวันที่31นะครับถ้าเกิดเคสนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีเงินอะไรออกจากตลาดหุ้นไทยในวันนั้นแค่ประมาณพันล้านบาทเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ตลาดคอนเซิร์นกันเยอะคือตัว active fund มากกว่านะครับที่จะมีการปรับ position ในช่วง1ปีข้างหน้าเนี่ยกำลังมองกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับเหมือนเดิมนะครับภาพที่จะกระทบเนี่ยมันจะกระทบเกาหลีไต้หวันอินเดียเป็นหลักนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเงินจะออกประมาณ 1.5 พันล้านนะครับจนถึง 2.5 พันล้านเหรียญนะครับซึ่งเป็นไซส์ที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ส่วนตัวไทยเองเนี่ยนะครับเงินมันออกประมาณ400ล้านเหรียญ นะครับซึ่งภาพ1ปีข้างหน้า400ล้านเหรียญประมาณสัก 15,000 ล้านบาทไม่เยอะนะครับพี่มอนตัวเลขตรงนี้เนี่ยแล้วมุมมองดูแล้วจริงๆเนี่ยมองว่าตลาดอาจจะกังวลเรื่องนี้มากเกินไปนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่เข้าจีนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเซเว่นบวกตัวเอเชียนะครับเพียงแต่ว่าเงินที่ไหลออกจากตัวตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยนะครับเอฟเฟคหลักๆเนี่ยมันกดเกาหลีไต้หวันกับอินเดียมากกว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาคของเศรษฐกิจจีนโดยรวมเนี่ยยังไม่ได้ฟื้นตัวดีมากมายอะไรนักนะครับนั่นก็จะทำให้ตัวผู้จัดการกองทุนของโลกเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้มีการปรับโพซิชั่นเข้าตลาดหุ้นจีนเร็วแบบนั้นนะครับตัวแอคทีฟฟันอาจจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้ผลกระทบต่อตัวเกียร์เอเชียค่อนข้างจำกัดมากนะครับนักกลยุทธ์ของนุรัตน์เนี่ยเขามองว่าภาพตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ดูเศรษฐกิจบรรดาประเทศไปมากกว่านะครับไม่ได้แน่นย่างวนขนาดนั้นนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยจะมองว่าถ้าเกิดปุ๊บเนี่ยเงินจะออกจากเราทันทีนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกไว้ว่ากลางเดือนนี้เนี่ยนะครับพอมีประเด็นนี้มาถ้าเกิดใครบอกว่าเงินจะออกจากเรานะครับแล้วคิดว่าจะเกิดขึ้นแบบทีเดียวครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ใช่นะครับผมคือสิ่งที่แจ้งเกินไว้ก่อนเป็นข้อมูลให้กับนักทุนแล้วกันครับค่ะกลางในเดือนมิถุนายนคุณกรพัฒน์ก็ยังมองทางของหุ้นเป็นลักษณะอัพอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับก็แนวต้านของกลยุทธ์รายเดือนก็ขออภัยนะครับ1453กับ1473 467ยังมองอย่างนั้นอยู่เหรอมิถุนาครับผมแนวรับก็ 1,400 กับ 1,395 worst case คือแนวรับสุดท้ายก็1,480 นะครับที่คิดว่า1,380 1,380 ใช่ครับไม่น่าจะผิดครับผมก็เป็นแนวรับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองแบบที่คุณกรพัฒน์มองกันเนาะใช่แต่ข้างบนหัวจะมองเยอะกว่าแล้วมั้งใช่ๆของคุณนี่เยอะจนคนอื่นเขาไม่กล้าเคาะข้างบนกันแล้วนะคุณข้อข้างบนอยู่แล้วนะครับอ่ะก็แต่ก็เดือนที่ผ่านมาก็จริงๆก็อินไลน์ที่เรามองนะครับค่ะได้ใช่ใช่เหมือนที่คุณกรพัฒน์มองในเดือนที่ผ่านมาถูกทีนี้มันดูหุ้นที่แนะนำนะครับก็ PSTC ก็เป็นเทรนด์ของไซด์เวย์ไซด์เวย์อัพอย่างที่เราคุยกันนะครับ PSTC ครับ Power Solution ตอนนี้อยู่ที่ 0.57 ละนะครับวันนี้บวกขึ้นมาประมาณ 5.56% นะครับเมื่อวานนี้นะครับเขาประกาศนะครับเข้าซื้อตัวโรงไฟฟ้าชีวมวลครับ8เมกะวัตต์สัดส่วนการถือประมาณ 55% นะครับนั่นก็ทำให้ตัว PTC เนี่ยนะครับนักวิเคราะห์เราก็มีการปรับมูลค่าพื้นฐานขึ้นนะครับจาก 0.73 เป็น 0.85 นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยนะครับประมาณการของเราเนี่ยค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับเราไม่ได้ใส่ในเรื่องตัวโรงไฟฟ้าใหม่ๆที่จะได้ในอนาคตเลยนะครับเรามองแค่สิ่งที่มีอยู่นะครับก็ทำให้ตัวหุ้นเองก็ถ้าได้โรงไฟฟ้าเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวอัพไซด์ข้างบนไปนะครับราคาหุ้นในเชิงเทคนิคค่อนข้างดีนะครับคนที่มีอยู่เนี่ยนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าราคาหุ้นในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับไม่ควรย่อหลุดนะครับแนวรับ 0.54 กับ 0.52 นะครับถ้าหลุดก็อาจจะกระชับพอร์ตออกมาบางส่วนนะครับในส่วนตัวแนวรับส่วนแนวต้านบนตอนนี้คือเบรก 0.56 มาแล้วเนี่ยราคาหุ้นควรจะเป็นเทรนด์ของการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับลุ้นไปที่0.60 กับ 0.65 นะครับผมแต่ผมคิดว่าราคาหุ้นคงไม่ได้ขึ้นเร็วเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่อยู่ในบัญชีแคชบาลานซ์อยู่นะครับแล้วก็จะหลุดจากแคชบาลานซ์วันที่10มิถุนายนนี้ตัวนี้เป็นตัวนึงที่เป็นท็อปพิกในเดือนนี้ของเราด้วยนะครับผมที่เราคุยกันไปครับผม BWG ตัว BWG วันนี้เนี่ยตอนช่วงเช้าถือว่าเล่นค่อนข้างดีนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.97 อีกรอบนึงนะครับในช่วงประมาณ 11:00 น.แล้วก็ม้วนลงมานะครับภาพแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเริ่มเทคโปรฟิตของคนเล่นรอบแล้วนะครับพี่มอนครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ถ้าหลุด 0.86 นะครับก็เราควรจะต้องล็อกโปรฟิตตามออกมา 1.8 เท่าไหร่นะ 1.86 ครับล็อกโปรฟิตนะสำหรับ BWG นะฮะครับ 1.86 ถ้าหลุดออกมาแต่ว่าถ้าเกิดแนวรับเนี่ยนะครับของเส้นขาขึ้นรอบนี้คือ 1.80 ที่เบรกขึ้นมาเลยค่ะแล้วค่าหมากคือลงมาถึง 1.80 นี่ไม่ได้เสียทรงนะครับผมจ้าคามาดคามาดนะครับก็เมื่อวานเป็นขึ้นวันนี้เป็นพักนะครับพักตัวก็มีแนวรับ 7.8 นะครับกับแนวรับ 7.65 นะครับถ้ารับตรงนี้แล้วก็ไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับก็จะเป็นเทรนด์ของการไซด์เวย์อัพต่อนะครับผมคามาดใช่ไหมคะครับมีบอกชอบเห็นหน้าจอนักวิเคราะห์ลำบากหน่อยนะคุณพรศักดิ์เพราะนักวิเคราะห์บางคนก็ขับรถค่ะครับวิเคราะห์ซีรีส์ M ค่ะครับผมจะเอาทุกอย่างเลยนะคุณนักลงทุนไม่ให้ขาดไม่ให้เกินนะคะเนี่ยใช้เชิญค่ะ
ครับตัว CDM นะครับถ้าเราเล่นตาลูของเราต้องล็อกโควิดหน้าเรามาแล้วนะพี่ว่าเพราะมันหลุด 902.8 นะครับจุดที่ผมแจ้งไว้เมื่อวานนะครับเป็นหลุดมาเนี่ยก็เป็นล็อกหน้ารองแต่ว่าถามว่าเป็นช็อตไหมนะครับยังไม่มีสัญญาณช็อตนะครับจริงๆก็บอกนี่ว่าผมไม่ได้เล่นกับแกปที่มันเป็นสวิงเทรดสั้นๆเท่าไหร่นะครับ คือก็พยายามจะเล่นกับเทรนด์นี้โดยรวมเนี่ยมันจะเป็นย่อรองนะครับโดยมีจุดที่เป็นแนวรับลงมาเนี่ยบริเวณ898นะครับแล้วก็บริเวณแนวรับ891หลุด891จะเป็นเนกาทีฟนะครับของหน้ารองทันทีนะครับตอนนี้ยังเป็นล่อรองอยู่นะครับผมแล้วก็แนวต้านก็ดูที่912นะครับกับบริเวณ916นะครับผมย่อรองตรงบริเวณ890เหรอฮะตรงบริเวณ898นะครับ898นะฮะครับผมส่วนแนวรับ891ไม่ควรหลุดก็ต้อง stop loss หรือว่าเป็นจุดที่เป็นเนกาทีฟของตัวหน้ารองแล้วนะครับผมค่ะส่วนทองคำล่ะคะตัวทองคำนะครับก็แนวรับ 1,200 จุดรับอยู่นะครับแต่ว่าการจะกลับเป็นเทรดดิ้งลองขึ้นไปเนี่ยนะครับควรจะต้องเบรกผ่านบริเวณ 1,220 นะครับซึ่งถ้าเบรกได้เนี่ยเป็นโซโล่ลองมาที่ 1,210 เหรียญได้นะครับแนวรับยังเป็น 1,200 เหมือนเดิมนะครับก็ผมแนะนำเหมือนเดิมว่าฟิวเจอร์ยังไม่ทำอะไรนะครับตั้งแต่หลุด 1,260 แล้วยังไม่ได้นำให้ทำอะไรสำหรับตัวฟิวเจอร์ของทองคำแต่คนซื้อทองคำเพื่อเก็งกำไรนะครับพวกทองรูปพรรณนะครับทองคำแท่งเหมือนเดิมผมว่ายังคงสะสมได้นะครับถ้าราคาทองคำไม่ควรย่อกลับไปที่โลเดิมอยู่แล้วแหละนะครับผมคิดว่ามันเป็นพอทำเอาไปแล้วนะครับผมค่ะครับขอบคุณนะสวัสดีครับค่ะก็เป็นรายละเอียดครบ